จากข่าวค่ะซีเซียม137ที่หายมาดูกันดีกว่าว่ามันน่ากลัวขนาดไหนคือจริงๆค่ะตัวแร่ซีเซียม137ที่โรงไฟฟ้าใช้ค่ะเขาใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วของท่อหรือเปล่าเราเอาจริงๆนะไม่รู้ว่าคนที่เอาไปตอนนี้เสียชีวิตหรือยังก็ไม่รู้คือแร่ซีเซียม137ค่ะมีอันตรายถึงชีวิตถ้าสัมผัสโดยตรงถ้าโดนรังสีมากกว่า50เกรค่ะจะมีอาการโคม่าภายใน 5-6 ชั่วโมงจากอาการที่ระบบประสาทนะคะแล้วก็จะเสียชีวิตภายใน3วันเลยนะแต่ถ้าได้รับอยู่ที่ประมาณ10เกรเนี่ยค่ะก็จะเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทำให้เสียชีวิตภายใน2สัปดาห์ค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับสัมผัสน้อยมากๆไม่ถึง1เกรนะคะแค่ 0.7 เกรเท่านั้นก็สามารถทำให้เกิดพิษต่อระบบไขกระดูกทำให้ไขกระดูกค่อยๆตายสุดท้ายค่ะคนไข้จะเสียชีวิตภายใน 2-3 เดือนเนื่องจากไขกระดูกค่ะถูกทำลายจนหมดตั้งแต่6สัปดาห์แรกหลังจากนั้นก็คือร่างกายก็จะไม่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการต่อสู้เชื้อโรคและการใช้ชีวิตของเรานะคะคนไข้จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อภายใน 2-3 เดือนค่ะแล้วจริงๆสารซีเซียม137อ่ะเป็นสารที่แบบตกค้างแล้วอยู่ได้นานมากเลยนะจากที่อ่านข่าวกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าค่าซีเซียม137เนี่ยมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่30ปีคนอ่านจะงงว่าค่าครึ่งชีวิตคืออะไรค่าครึ่งชีวิตค่ะคือค่าที่บ่งบอกว่าสารชนิดนึงค่ะจะสลายจนเหลือครึ่งเดียวอ่ะใช้เวลานานแค่ไหนสมมุติว่าเรามีแร่ซีเซียม137ตัวนี้สัก1กิโลต้องใช้เวลาถึง30ปีเลยนะกว่ามันจะสลายไปแล้วเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแปลว่ามันอยู่ได้นานมากๆเลยนะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนค่ะช่วยกันหาเนาะใครที่แบบว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบนี้หรือว่าใครที่เคยพบเห็นก็รีบไปให้เบาะแสกันค่ะว่าตอนนี้แร่ตัวนี้มันไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันรั่วไหลออกมาในธรรมชาติเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเลยว่าใครจะได้รับผลกระทบบ้างเนาะแต่ก็ภาวนาขอให้มันยังอยู่ดีในสภาพนั้นนะยังไม่มีการทำลายขอแบบนั้นก็พอเนาะตอนนี้